ครินธ์ฉบับที่2บทที่1จดหมายของท่านเปาโลซึ่งมีไปถึงคริสตจักรในเมืองโครินธ์ฉบับที่2เปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าและทิโมธีน้องของเราเรียนคริสตจักรของพระเจ้าที่เมืองโครินธ์และบรรดาธรรมิกชนที่อยู่ทั่วแคว้นอาคายาขอพระคุณและสันติสุขซึ่งมาจากพระบิดาเจ้าของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าจงมีแก่ท่านทั้งหลายเถิดเปาโลโมทนาพระคุณหลังจากที่ได้รับความทุกข์ยากสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงความเมตตาพระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่างพระองค์ผู้ทรงชูใจเราในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเราเพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้นที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยความชูใจซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้าเพราะว่าเรามีส่วนทนทุกข์กับพระคริสต์มากชั้นใดความชูใจของเราเนื่องจากพระคริสต์ก็มากชั้นนั้นที่เราทนความทุกข์ยากนั้นก็เพื่อให้ท่านได้ความชูใจและความรอดและที่เราได้รับความชูใจก็เพื่อให้ท่านได้รับความชูใจด้วยซึ่งท่านจะได้รับเมื่อเพียรสู้ทนความทุกข์เหมือนอย่างเราได้ทนนั้นเราจึงมีความหวังแน่นอนในท่านทั้งหลายเพราะเรารู้ว่าท่านทั้งหลายได้มีส่วนในความทุกข์ยากของเราชั้นใดท่านทั้งหลายจะได้มีส่วนในความชูใจของเราชั้นนั้นพี่น้องทั้งหลายเราอยากให้ท่านทราบถึงความทุกข์ยากที่เกิดแก่เราในแคว้นเอเชียซึ่งทำให้เราหนักใจเหลือกำลังจนเราเกือบหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดมาได้ที่จริงเราคาดว่าเราถึงที่ตายแล้วแต่ที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อไม่ให้เราไว้ใจในตนเองแต่ให้ไว้ใจในพระเจ้าผู้ทรงโปรดให้คนทั้งปวงฟื้นจากความตายพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมรณภัยและพระองค์จะทรงช่วยเราอีกเราไว้ใจพระองค์ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีกขอให้ท่านอธิษฐานเผื่อเราด้วยเพื่อว่าคนเป็นอันมากจะได้ขอบพระคุณเพราะเราเนื่องจากพระคุณที่ทรงประทานแก่เราอันเป็นการทรงตอบคำอธิษฐานของคนเป็นอันมากนั้นเรื่องเลื่อนการแวะเยี่ยมของเปาโลนี่เป็นสิ่งที่เราอวดได้คือใจสำนึกผิดชอบของเราเป็นพยานว่าเราได้ประพฤติตนเป็นที่ประจักษ์แก่โลกและยิ่งกว่านั้นก็คือการประพฤติต่อท่านทั้งหลายด้วยน้ำใจบริสุทธิ์และด้วยความจริงใจซึ่งมาจากพระเจ้าและไม่ใช่ตามปัญญาของโลกแต่ตามพระคุณซึ่งพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานเพราะว่าเราไม่ได้เขียนเรื่องอื่นถึงท่านนอกจากเรื่องซึ่งท่านสามารถอ่านและเข้าใจได้เมื่อพวกท่านเข้าใจบ้างแล้วข้าพเจ้าก็หวังว่าท่านจะเข้าใจได้อย่างดีโดยตลอดว่าในวันแห่งพระเยซูเจ้าของเราท่านก็ภูมิใจในเราได้เช่นเดียวกับที่เราจะภูมิใจในท่านเพราะรู้สึกแน่ใจในเรื่องนี้ทีแรกข้าพเจ้าจึงอยากจะไปเยี่ยมพวกท่านก่อนเพื่อนเพื่อท่านจะได้มีความยินดียิ่งขึ้นข้าพเจ้าใคร่จะแวะเยี่ยมพวกท่านระหว่างที่เดินทางไปยังแคว้นมาซิโดเนียและเมื่อข้าพเจ้ากลับจากแคว้นมาซิโดเนียก็จะแวะเยี่ยมท่านอีกแล้วขอให้ท่านอุปการะข้าพเจ้าให้เดินทางต่อไปยังแคว้นยูเดียเมื่อข้าพเจ้าหมายที่จะทำอย่างนั้นข้าพเจ้าโลเลหรือและข้าพเจ้ากะโครงการอย่างคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าหรือซึ่งพร้อมที่จะกล่าวมาไม่มาส่งไปพระเจ้าทรงสัตย์จริงแน่ชั้นใดคำของเราที่กล่าวกับท่านก็ไม่ใช่เป็นคำรับหรือปฏิเสธส่งไปแน่ฉันนั้นเพราะว่าพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งข้าพเจ้ากับซิลวานัสและทิโมธีได้ประกาศแก่พวกท่านนั้นไม่ใช่จริงไม่จริงส่งไปแต่โดยพระองค์นั้นล้วนแต่จริงทั้งสิ้นบรรดาพระสัญญาของพระเจ้าก็จริงโดยพระเยซูเพราะเหตุนี้เราจึงพูดว่าอาเมนโดยพระองค์เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ซึ่งทรงตั้งเรากับท่านทั้งหลายไว้ในพระคริสต์และได้ทรงเจิมเราไว้นั้นก็คือพระเจ้า
และพระองค์ทรงประทับตราเราและประทานพระวิญญาณไว้ในใจของเราเป็นมัดจำด้วยขอพระเจ้าเป็นพยานฝ่ายจิตใจของข้าพเจ้าว่าที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้ไปถึงเมืองโครินธ์นั้นก็เพื่อจะงดโทษพวกท่านไว้ก่อนเราไม่ใช่เป็นนายบังคับความเชื่อของพวกท่านแต่ว่าเราเป็นผู้อุปการะเพื่อท่านจะรับความชื่นชมยินดีเพราะท่านตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อแล้ว